ยขึ้นเขียงได้วันนี้เจออะไรเข้ามาตรงนี้แต่ที่ลงจากรถแม่บอกว่าเจอนกกระยางตัวย้อยใหญ่อยู่ตรงนี้จังเราไปดูกันเราไปดูกันไปดูกันนกไปด้วยไหมเกี่ยวไปหมดแล้วข้าวกำลังจะลงใหม่ฝั่งนี้ไม่ได้เกี่ยวฝั่งนี้ไม่เกี่ยวสวยงามอยู่ฝั่งนี้ยังไม่อ้าวเดินแรงอ่ะมันวิ่งมันบินหนีไปนู่นแล้วนั่นน่ะไม่เป็นไรตรงนี้ก็เห็นค่ะเดินเดินเดินเบาๆเดินเบาๆเมื่อกี้เราเดินแรงอันนี้มันจะมาหาปลาตอนนี้มันจะมาหาปลากินนะหาหอยหาปลาหอยอะไรเนี่ยหอยอันนี้ก็หอยจูบกะเต็มเลยค่อยเดินหอยขมอ่ะคนไทยเขาก็เรียกหอยขมนั่นนั่นพี่นกพี่นกอย่าวิ่งไปแล้วไปแล้วไม่ได้ละได้แค่นี้ละมันไปละมันบินหนีแล้วอยู่ตรงนี้ละลูกไปนู่นแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าตัวใหญ่มากๆเลยมันอ้วนๆเลยเวลามันบินโอ้โหดูสิมีแต่หญ้าอะไรไม่รู้ค่ะหญ้าเดี๋ยวนะไม่จะขยายมันจะชัดไหมลองมันวิ่งหนีแยกกระจายกันหมดแล้วนกทำให้มันตกใจนะมันบินดิมันไม่ได้วิ่งดินี่ไงนกกระยางเวลาร้องเพลงอ่ะมีกิจกรรมโรงเรียนเขาร้องเพลงอะไรกีฬาสีก็มีรับน้องก็มีจำไม่ได้เพลงนกกระยางไงนกกระยางมีหัวมีตัวมีมีหัวมีตัวมีเออโอ้แม่หอยขมได้เหมือนหอยขมเนี่ยมันจะมากินหอยขมกินปลาเล็กปลาน้อยนะนี่อาหารของเขาเนี่ยเป็นอาหารของนกกระยางหาที่หมดเลยค่ะแม่ตอนนี้ไม่เห็นปลาสักตัวเลยมันก็มากินไปหมดแล้วมันก็เหลือส่วนใหญ่มันจะเป็นหอยมันอยู่ตรงนู้นน่ะเห็นไหมแม่ไอ้ที่มันเป็นแบบแรงเหมือนแรงบดฟ้านั่นแหละเป็นปลาที่แอบโผล่หน้าขึ้นมาแล้วมันก็ลงไปอ๋อมีด้วยกะแม่ไปอะไรมีฟองขึ้นมาเหมือนกันก็มันเป็นอากาศที่อยู่ในดินน่ะลูกเมื่อข้างในก็อาจจะมีหอยแอบอยู่มันจะมีหอยขมหอยเชอรี่หอยเชอรี่นี่กินไม่ได้ผมว่าเราก็เลยห้องหอยจุ๊บหอยเชอรี่กินไม่ได้นะคะกินได้ปะได้ไม่ได้อีทำไมแม่ทำไมถึงกินไม่ได้หรอไม่แต่กินได้อยู่กินไม่ได้นะแม่ไม่มีแม่สัญญาจะเป็นหอยขมแม่หอยเชอรี่กินไม่หอยเชอรี่ไม่เคยกินมันมีพิษหรอมันมีพิษไหมอ่ะไม่มีค่ะอ้าวทำไมมันเป็นมันก็มันก็มาอาศัยอยู่กับต้นข้าวไงลูกมันเป็นสีแดงๆมันมียางด้วยนะแม่ไม่ไม่สีแดงๆนั่นเป็นไข่มันเวลามันไข่ไว้ที่ต้นข้าวอ่ะลูกนั่นเป็นไข่หอยแล้วเวลามันแตกออกมาก็จะเป็นลูกของมันก็เป็นลูกหอยมันก็จะแอบเดินเลาะไปหาแม่เออก็อยู่ในน้ำนั่นเนาะมันเดินมาตรงหญ้าเดินไปพอมันเกิดปุ๊บมันก็อยู่ตรงน้ำเลยใช่ไหมใช่แล้วก็โดนพวกเกี่ยวอะไรมากินใช่มันก็มีเป็นวัฏจักรอะลูกมันก็ตัวใหญ่กินตัวเล็กใช่ไหมมันก็กินพืชกินนี่ไปข้างในนี่ก็จะมีปลาเป็นชีวิตวงจรของมันเป็นวงจรชีวิตนะไลฟ์ไซเคิลของนี่ก็ต้นข้าวอันนี้ข้าวอันนี้เป็นข้าวแต่ว่ามันเหี่ยวแล้วแล้วข้าวขอไปไว้ไหนหมดแล้วคะแม่เขาก็เกี่ยวไปใส่ยุ้งหมดแล้วไปสีใส่ยุ้งไปตีไปรู้ว่าสีเป็นเม็ดร้านของเขาพ่อขาเปลือกเสร็จก็จะมาให้ร้านใช่ไหมทางร้านใส่ยุ้งข้าวใช่เอามาให้ทางร้านเพราะว่ามันเป็นนาของทางร้านใช่ไหมค่ะป่ะโอเคโอเคนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแดดมาเลย
ให้กดไลค์กดแชร์เพื่อพาคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย